วันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการลบแอคเคาท์ออกจากเครื่องซัมซุงโน้ต3นะคะเราเปิดเครื่องมาเราเข้าไปที่ปุ่มตั้งค่านะคะเสร็จแล้วเลือกที่หัวข้อทั่วไปตรงนี้นะคะเสร็จแล้วมันจะขึ้นเลือกที่ Account แล้วเราเลือกที่ Google อีกครั้งนะคะก็จะมีเมลที่เราไม่ต้องการเราก็เลือกเมลที่เราต้องการลบนะคะคลิกเลือกไปเลยก็จะได้หน้านี้หน้านี้นะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกที่บาร์ของเครื่องนะคะปุ่มเมนูบาร์เลือกที่ตัวนี้ก็จะขึ้นว่าลบแอคเคาท์นะคะให้เราเลือกที่ลบแอคเคาท์เสร็จแล้วก็จะขึ้นลบบัญชีผู้ใช้แค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันการลบแอคเคาท์ของ Gmail ในเครื่อง Samsung Note 5นะคะก็เรามาที่ขั้นตอนของการเปิดหน้าจอเสร็จเราก็เลือกตั้งค่านะคะเลือกตั้งค่าเสร็จเราก็เลื่อนหาบัญชีผู้ใช้เลือกที่บัญชีผู้ใช้นะคะเสร็จแล้วเลือกที่ Account เลือกบัญชีของ Google นะคะจะขึ้นเมลที่เราไม่ต้องการเราก็เลือกเมลที่เราไม่ต้องการไว้ในเครื่องที่จะลบออกนะคะมาหน้านี้เสร็จจะเห็นจุดไข่ปลา3จุดเราคลิกที่จุดไข่ปลา3จุดแล้วเราก็คลิกเลือกลบแอคเคาท์เรียบร้อยนะคะไม่มีบัญชีที่เราไม่ต้องการแล้วนะคะ